ยาวๆเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับแก้ปัญหาสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมในเบื้องต้นแก้ข้อนี้ให้ได้และทำโดยสะสมหน่วยกิจไปตลอดเวลาการนี่เดินยืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งนั่งก็คืออะไรหายใจยาวไม่ต้องไปกำหนดหายใจยาวๆจมูกถึงสะดือหายใจยาวๆแล้วก็ขั้นสองตั้งสติไว้ที่ท้องเอาติดสติไปไว้ที่ท้องจิตก็กำหนดพองหนอยุบหนอยาวๆพองแล้วหนอเลยยุบแล้วหนอเลยยาวๆอย่างนี้มันก็อารมณ์ดีขึ้นจิตใจก็อยู่ที่ท้องแล้วประคองไว้ปัญญาเกิดแน่กำหนดนี้เกิดแน่นี่เวทกายานุปัสสนาธิปัฏฐานข้อนี้เป็นข้อสำคัญขอฝากไว้สั้นๆข้อ2เวทนานุปัสสนาธิปัฏฐานเกิดขึ้นมีสติควบคุมอีก4ก็ด้านกายด้านใจด้านเดินได้นั่งเป็นเวทนาทั้ง4ยุบทเรียกว่าปรารภเวทนาเวทนาแปลว่าอะไรแปลว่าทนไม่ได้บังคับไม่ได้จิตก็บังคับไม่ได้เป็นธรรมชาติเวทนาปวดเมื่อยทั่วสรรพกายบังคับไม่ได้อย่าบังคับนะแต่ต้องใช้สติดูแลควบคุมเวทนามีความสุขแล้วก็ต้องกำหนดใต้สติสัมปชัญญะก็สุขของเรานี้ไม่แน่นอนเดี๋ยวจะเสียใจจะต่อภายหลังความสุขเจือปนด้วยความทุกข์แน่นอนสุขชั่วโมงนี้เดี๋ยวท่านจะไปทุกข์ชั่วโมงหน้าจะได้เตรียมการต่อสู้กับอุปสรรคที่มันจะมีทุกข์ขึ้นมาจึงต้องกำหนดเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาก็คือทุกกายทุกใจคนเราก็มีทุกข์อยู่สองอย่างทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจต้องกำหนดตั้งสติกำหนดที่ไหนล่ะสุขหนอกำหนดที่ลิ้นปีปากจิตไว้แน่นตั้งสติไว้ดีหายใจยาวๆเพราะลิ้นปีนี่เป็นหัวขั้วมัตตาลีสำหรับไฟมันหมดไปเสียใจบ้างสุขใจบ้างบางครั้งก็เสียใจอย่างร้อนพ้นมันหม้อมัตตาลีหมดไฟหมดกำลังใจแล้วต้องชาร์จไฟเข้าหม้อที่หัวมัตตาลีอยู่ที่ลิ้นปีท่านวัดดูได้เอาเชือกวัดจมูกกับสะดือของท่านแล้วพับกลางพับครึ่งจากตรงลิ้นปีของใครของมันทีเดียวนี่จุดศูนย์ของปัญญาเราจะสำนึกกับมัญญาหน้าที่ทำอะไรมันถูกจดก็กำหนดที่ลิ้นปีดีใจหนอดีใจหนอหายใจยาวๆดีใจหนอดีใจหนอเดี๋ยวก็คอมพิวเตอร์ตีออกมาว่าอ๋อสุขนี่ไม่แท้อย่าไปหลงติดอยู่แต่ความสุขเลยเดี๋ยวจะมีทุกข์ขึ้นมาจะเสียใจคอมพิวเตอร์จะตีออกมาอย่างนี้ด้วยปัจจตังรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ติดสุขหาความสนุกชั่วคราวสังคมมันเป็นการที่สับสนและเป็นการที่สุขไม่แท้แล้วเราก็มีธรรมะคือธรรมวิเศษเป็นข้อเหตุผลแก้ปัญหาที่มีทุกข์ต่อไปทุกกายทุกใจเกิดมาผสมผสานกับเราขึ้นมาแล้วเราจะไม่เสียใจเลยเราจะมีสติต่อต้านมีสัมปชัญญะรู้ตัวจะไม่ประมาทต่อไปทุกยังไงก็ช่างเขาเราจะไม่มีอุปาทานไปเกาะทุกมาไว้ในใจให้สะสมใจให้เกิดเศร้าหมองใจทำให้เกิดผูกพยาบาทคาบยุเวนต่อการเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ตรงนี้ในเมื่อเราทำได้เกิดกำหนดได้แล้วจิตใจก็ผ่องใสบริสุทธิ์เรียกว่าภาวนานี่ทำให้มันถูกจุดลิ้นปีไม่ใช่ว่าจะปากเหมือนอย่างเรารับศีลกับพระเอาปากรับแต่จิตไม่ยอมรับรับรองเลยว่าจิตไม่ยอมรับรับปากเนี่ยใครมันก็รับได้ดีกันนะรับศีลแต่จิตไม่ยอมรับต้องปฏิบัติถึงจะเกิดศีลศีลมันเกิดขึ้นโดยปฏิบัตินะไม่ใช่รับกับพระแล้วมีศีลได้ไม่งั้นรับกับพระก็เป็นคนดีหมดทั้งโลกคนเคยรับศีลนี่กันทั้งนั้นแต่ทำไมดีไม่เท่ากันไอ้คนหนึ่งมันก็เอาปากรับใจมันไม่ยอมรับใจไม่เอาด้วยนี่แหละมันอยู่ที่จิตการหยุดความทั่วทั้งหมดมันอยู่ที่จิตมันไม่ใช่หยุดที่อื่นมันไม่ใช่หยุดที่พระสอน
มันอยู่ที่จิตใจของเราที่หยุดความชั่วแล้วแต่ความดีมาแสดงออกมากมายไอ้ความชั่วมันก็ถอยหลังไปเองอยู่ที่จิตของเราเรียกว่าหยุดยุติที่จิตไม่ใช่ที่อื่นจึงต้องตัวกำหนดก่อนตัวกำหนดเป็นตัวฝึกหัดจิตให้จิตมันคุ้นเคยเพราะจิตนี่มันเปลี่ยวเหมือนไก่ป่ามันเปลี่ยวเหมือนลิงข้างฝั่งชนีมันอยู่ที่ไม่ได้ต้องเอาสติควบคุมมันอย่างนี้แหละมันจึงจะอยู่ได้จะไปถามใครว่ามีสติดีอาตมาไม่เชื่อเพราะไม่เคยฝึกสติดีก็ไม่เกิน10นาทีนอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวก็หลงเนี่ยเดี๋ยวก็ละเมอเดี๋ยวก็พลาดเดี๋ยวก็ประมาทแล้วจะว่ามีสติทุกอิริยาบถคงไม่ใช่เพราะไม่เคยปฏิบัติเราไม่ได้ทำนี่เนี่ยผู้แก้ปัญหากิจประจำวันต้องแก้ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่สบายใจอย่างไหนอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไปนั่งเก้าอี้หายใจยาวๆหายใจยาวๆเอาจิตปักไว้ที่ลิ้นปี่ลึกหายใจให้ลึกตั้งสติไว้ว่ากำหนดในใจเราอย่างนั้นเกิดอะไรก็ให้กำหนดอริยสัจ4ทุกเกิดแล้วก็หาทุกให้ได้ด้วยการกำหนดทุกทุกหนอทุกหนอเสียใจหนอเสียใจหนอนี่อริยสัจ4หาเหตุที่มาของทุกสมุทัยก็แจ้งหาเหตุได้โดยนิโรธแจ้งแก่ใจแล้วก็เป็นไรก็เกิดขึ้นเป็นมรรคปฏิบัติศีลนี่องค์มรรคมรรคก็เกิดขึ้นอ๋อแจ้งแก่ใจแล้วแล้วเราก็ไม่มีทุกข์ต่อไปนี่ตัวแจ้งตัวเข้าใจตัวพุทธะเกิดขึ้นในจิตใจของตนแล้วเราจะไม่ระแวงสงสัยแต่ประการใดจะไม่สงสัยต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์อีกต่อไปแล้วเพราะเราได้พุทโธเราได้พุทธะเมื่อลดละภาวนาก็เกิดขึ้นโดยวิธีนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าทุกขเวทนาเสียใจกำหนดนะบางทีไม่แน่ใจไม่รู้จะเชื่อใครดีคนโน้นก็บอกอย่างนี้คนนี้ก็บอกอย่างนั้นแนะแนวทางที่จะต้องปฏิบัติอาชีพการงานแล้วเราก็ไม่รู้ขอเสนอแนะว่านั่งเฉยวิธีแก้ไม่ต้องไปแก้ต้องไปวัดต้องมาวัดของเราแก้ที่ตัวเราแก้ที่ตัวเราเอาอย่างไรกันหนอไปทิศตะวันออกดีทิศตะวันตกดีบางทีไปหากินเขาบอกให้ไปประกอบอาชีพการงานที่นครสวรรค์ที่เชียงใหม่ที่นครศรีธรรมราชไม่รู้จะไปไหนท่านทั้งหลายไปนั่งเก้าอี้หรือนั่งห้องพระหรือนั่งตรงไหนก็ได้อยู่ตรงปัจจุบันหายใจยาวๆหายใจยาวๆกำหนดว่ารู้หนอรู้หนอรู้หนอท่านฝึกจิตไว้ดีนะรับรองคอมพิวเตอร์ตีไปเชียงใหม่ดีกว่านครศรีธรรมราชมันจะบอกออกมาอย่างนี้เลยนะรับรองถูกต้องแน่และเพื่อนหลายคนเขาแนะแนวหลายอย่างแล้วเราจะไปกับเพื่อนคนไหนล่ะเราจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองแล้วก่อนข้อมูลใช้สติสัมปชัญญะเป็นข้อมูลของตัวเองคืออารมณ์ของเราก็ป้อนเข้าไปกำหนดที่ลิ้นปีรู้หนอรู้หนอหายใจให้ยาวๆอย่าให้สั้นนะหายใจสั้นอารมณ์ไม่ดีนะหายใจกระตุกเป็นโลภะนะหายใจเป็นขั้นตอนเป็นโมหะนะเป็นตัวก็ไม่เหมือนกันนะผลโลภะมาเป็นตัวอย่างหนึ่งผลโทสะจริตกินตัวเหม็นเปรี้ยวเลี้ยวรสคดเคี้ยวหลายอย่างเหม็นหืนด้วยเป็นตัวโมหะไม่เอาไหนเลยผลนั้นกลิ่นแผกผิดแปลกกับเขาสิบมาได้กลิ่นเนี่ยคนประเภทนี้ถ้ามาทำอารมณ์ดีมีปัญญากลิ่นตัวหายไปเลยนะกลิ่นตัวจะไม่เหม็นเลยนะตายไปแล้วยังไม่ค่อยจะเหม็นนะบางคนมีโทสะจริตตายแล้วขาดลมหายใจเหม็นเลยเหม็นตามขึ้นมาทันทีเพราะมันมีชีวิตอยู่มันลมหายใจอยู่มันยังเหม็นไอ้คนโทสะจริตนี่เหม็นร้ายกาจแล้วคนมีโมหะจริตนี่เหม็นร้ายกาจหนักกว่าโทสะอีกเราว่าโมหะมีอยู่คนใดมันก็เกิดโลภะแต่คนไหนไม่มีโมหะโลภะไม่เคยเกิดโทสะไม่เคยเกิดเพราะมีปัญญาแล้วมีปัญญาดีแล้วนี่ขอบอกฝากข้อปฏิบัติไว้ด้วยกำหนดอย่างนี้ไปสอนลูกหลานนะถ้าฝึกได้นะถ้าไปสอบไปอะไรเนี่ยคิดไม่ออกหายใจยาวๆที่โต๊ะเรียนโต๊ะเขียนหายใจยาวๆนี่วิธีแก้กำหนดที่ลิ้นปี่คิดหนอคิดหนอหายใจตมูกถึงสะดือแล้วเอาจิตไว้ที่ศูนย์กลางของปากกับสะดืออยู่ที่ลิ้นปี่
รับรองคิดออกเลยตอบปัญหาได้ทันทีนี่เป็นตัวอย่างแล้วนักศึกษานิสิตนักศึกษานักเรียนอาตมาสอนมาได้ปัญญาเอกกันเยอะนี่คิดออกไม่ต้องไปถามให้ใครบอกแต่ประการใดคอมพิวเตอร์เตรียมมาเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อีกคนหนึ่งไปสอบเรียนต่อปริญญาโทมีเขตมีขาดมีเขตมีขั้นตอนเลยก็ไม่รู้วิชาการเท่าไหร่นักก็ไปหายใจลมเข้าออกยาวๆแล้วตั้งสติขีดยุทโธขีดลงไปที่เขาถามขีดยุทโธถูกผิดถูกผิดถูกผิดปรากฏออกมาว่าสอบได้ด้วยใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าปัญหายังเป็นประการใดนี่ถูกต้องนี่มีประโยชน์ไหมท่านสาธุชนทั้งหลายมีประโยชน์ให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตโดยเฉพาะหน้าได้ดูวิธีนี้ถ้าเกิดเกลียดใครขึ้นมาโกรธใครขึ้นมาในขณะนั้นอย่าปล่อยความโกรธไว้ในใจนอนเนื่องในสันดานทำให้ใจเศร้าหมองไปนานเพราะฉะนั้นตัดปัญหาไปเลยหาอริยสัจ4มาเป็นหลักทุกข์เกิดด้วยความโกรธโกรธเป็นทุกข์เสียใจเป็นทุกข์มีความสุขก็เป็นทุกข์ไม่เป็นความสุขแท้แก้เดี๋ยวนี้เลยแก้ปัจจุบันอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาแก้เดี๋ยวนี้อย่าเดี๋ยวไม่ได้ต้องเอาขณะนี้กำหนดไว้ยังไงโกรธหนอโกรธหนอถ้าท่านมีกระแสไฟดีมีสมาธิดีท่านจะหายโกรธเดี๋ยวนี้จะไม่ผูกความโกรธไว้ในใจจะไม่อาจเทพมาไว้ในนอนเนื่องในสันดานให้ใจชอบหมองเลยจิตใจท่านก็ผ่องใสท่านจะไม่โกรธเขาเลยนะนี่แก้อย่างนี้นะอาตมาไม่เชื่อผู้ปฏิบัติแล้วก็ไม่โกรธต้องโกรธด้วยการทุกคนแต่โกรธมากโกรธน้อยตัดปัญหาซะก่อนไม่ได้หรือตัดปัญหาด้วยการกำหนดโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอหายใจให้ยาวๆถ้าปากว่าใช้ไม่ได้ต้องเอาจิตว่าต้องเอาสติไว้ที่จิตที่ลิ้นเปให้ดวงหาไทยเจตสิกนี่เองจิตเจตสิกรูปนิพพานมันอยู่ที่ลิ้นปีมันมีหาไทยอย่างนี้รับรองยอมหายโกรธเลยยอมจำไว้นะเอาไปแก้ได้ขณะนี้มีใครโกรธไหมนะโกรธเอาเลยเดี๋ยวนี้อย่าไปโกรธไปถึงบ้านอย่าไปโกรธถึงวันพรุ่งนี้เป็นบาปนะสะสมบาปเข้าไว้เดี๋ยวก็ระเบิดหนักเข้าระเบิดทะเลาะวิวาทกันผูกพยาบาทฆ่าพยุเวนตลอดเลยการก็ตัดปัญหาออกไปเสียตัดปัญหาไปโกรธหนอโกรธหนอเนี่ยอาตมาใช้ได้ผลนะเนี่ยชายกับทหารได้ผลเยอะทหารบอกแหมหลวงพ่อผมโทสะจริตต่อยเอาหรือเตะเอาเดี๋ยวนี้หลวงพ่อบอกผมบอกให้กำหนดผมนึกถึงหลวงพ่อมาลายผมก็กำหนดโกรธหนอโกรธหนอเขามาแย่หนอโกรธหนอโกรธหนอปัญญาเกิดคอมพิวเตอร์ตีออกมาอ๋อไปโกรธมันทำไมเสียเวลาทำงานคอมพิวเตอร์ตีมาอย่างนี้ด้วยความถูกต้องแล้วเราก็ไม่โกรธมันต่อไปไปฟังพระเทศอีกร้อยการพันการก็ไม่ได้ผลเพราะไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติจะฟังเฉยๆฟังเฉยๆได้อะไรขึ้นมาต้องลงมือทำกำหนดเดี๋ยวนี้ด้วยที่ยอมที่นั่งอยู่ที่นี่เอาลมไปยังไงกำหนดตอนนี้นึกถึงบ้านนึกถึงเรื่องคนโน้นคนนี้เสียใจกำหนดเสียใจหนอเสียใจหนอนี่ยกตัวอย่างเดี๋ยวคอมพิวเตอร์ตีออกมาสติบอกว่าอย่าไปเสียใจเลยแก้ไขใหม่แก้อย่างนี้สิแก้อย่างนั้นสิเอาอย่างนี้มาใส่เอาอย่างนี้เอาออกไปแล้วจะแก้ได้นี่ปัญญาแปลว่าแก้ไขปัญหาได้ปัญญาที่ท่านมีอยู่แก้ไขปัญหาท่านไม่ได้ต้องลองดูนะขอให้ท่านทำจริงๆต้องอดทนจริงๆถึงจะได้ผลจริงๆอย่างนี้เป็นต้นถ้าเสียใจก็กำหนดถ้ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ต้องไปปรึกษาใครนั่งอยู่เฉยๆที่มาหินหรือมาเก้าอี้หรือที่ในห้องน้ำก็ได้ถ้าเวลาจะไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะโกรธใครขึ้นมาในห้องน้ำกำหนดเลยถ่ายอุจจาระก็กำหนดถ่ายปัสสาวะก็กำหนดมีสติท่านจะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ประการใดรับอาหารก็กำหนดตั้งสติไหว้ทุ่งปลาลบอาหารกลืนก็ละเอียดอาหารก็ไปเลี้ยงร่างกายก็เป็นบุญเป็นกุศลไม่ด้วยกินด้วยกิเลสเป็นเหตุทำลายรสอาหารอร่อยก็ไม่ติดในรสเพราะกินไปเพื่อยังชีวิตอยู่ไปในวันหนึ่งข้างหน้าเท่านั้น
มันจะออกบอกเราทราบอย่างนี้นะนี่ตัวจริงของจริงมีอย่างนี้แต่คนเราก็ไม่ชอบของจริงไปชอบของปลอมกันน่าเสียดายมากขอเจริญพรอย่างนั้นนี่แหละสำคัญมากถ้าหากว่ากุลบุตรธิดาคิดไม่ออกก่อนนางกำหนด10ครั้ง20ครั้ง50ครั้งเดี๋ยวก็สติดีขึ้นมาแก้ไขปัญหาได้ไม่ต้องไปถามใครหรอกไม่ต้องไปหาหมอดูเราเนี่ยตัวสติเป็นพิเภกแล้วหมอเอกอยู่ในร่างกายสังขารทุกวันปลาแล้วทำไมไปหาคนอื่นเขาไอ้ลิงคือหนุมานคือจิตรับอาสาไม่พักไอ้ลิงหนุมานก็ต้องอาศัยพิเภกอาศัยหมอเอกอยู่ในทุกวันปลาได้แก่อะไรได้แก่หมอดูเอกคือตัวสติเป็นหมอดูให้แก่ตัวเราสัมปชัญญะเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดปัญญาญาณให้มีหลักฐานในชีวิตมีจิตใจลักลามคือเขียวชะอุ่มเป็นธรรมะขาวบริสุทธิ์คือพระศรีอนุชามีจิตใจผ่องใสเรียกว่าจิตใสใจสะอาดบริสุทธิ์ได้แก่ลักลามไม่เจือปนด้วยความชั่วไม่เจือปนด้วยกิเลสแต่ประการใดเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นในเมื่อเราทำได้ก็เกิดผลแก้ปัญหากับปัญญาของตนอย่างนี้เป็นต้นขอให้ทำให้มันถูกจดไม่ใช่เอาปากว่าไม่ใช่เอาปากภาวนาเอาจิตภาวนาสำเนียดที่จิตหยุดได้เพราะจิตละทั่วได้เพราะจิตสร้างความดีได้เพราะจิตต้องอยู่ในจุดนี้เป็นจุดสำคัญเนี่ยจะมาพูดในข้อปฏิบัติทั้งสิ้นก็ขอให้ยอมเอาไปปัดใช้ให้เกิดจิตประจำวันขึ้นมาถ้าไม่เข้าใจคิดไม่ออกบอกไม่ได้ใช้ไม่เป็นก็กำหนดรู้หนอรับรองได้เลยท่านจะรู้จริงรู้ที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่รู้ที่คำเขาบอกเล่าแต่ประการใดอันนี้มีความหมายอย่างนั้นอันนี้ก็เวลาน้อยก็ขอสรุปสลอปลงไปถึงอาชนะธาตุอินทรีย์แก้ไขปัญหาได้ดีมากตาเห็นโลกกำหนดเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาเสียงหนอเขาด่าเรากำหนดใหญ่เลยเสียงหนอปัญญาเกิดคอมพิวเตอร์ตีอ๋อเสียงกับหูคนละอันขันห้าลูบนามเป็นอารมณ์ไม่ยึดในขันห้าแต่ประการใดเสียงก็โวบดับไปคำด่าก็กลับไปหาคนด่าเองเราก็สบายใจเราไม่ได้รับเอาคำด่าใครมาแต่ยอมไม่กำหนดยอมไม่ตั้งสติรับรองคำด่ายังก้องอยู่ในหูเราตลอดรายการบันทึกหลักฐานที่เทปด้วยในจิตใจของเราก็ทำให้เครียดแค้นทำให้ไม่สบายใจทำงานอะไรไม่สะดวกสบายเพราะอารมณ์ไม่ดีเขาด่าเรานี่อย่างนี้ตรงนี้ใช่ไหมกำหนดเสียงหนอเสียงเข้าหูคนละอันโวบดับไปแล้วเสียงนั่นจะไม่เข้าหูมาถึงจิตใจเราไอหูนั่นเป็นหลอดบอกเรื่องเราแต่จิตนั่นรู้ว่าเขาด่าเราอย่างไรเราอยู่ที่ไหนมีตะเกสาโลมานาขาตันตามีตัวเราอยู่ที่ไหนไม่มีเลยมันก็โวบเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนดับไปการด่านั่นก็กลับไปหาคนด่าเขาก็ด่าตัวเขาเองเขาไม่ได้ด่าเราไอ้หูกับปากเขามันไกลกันไอ้ปากเขากับหูเขาใกล้กันกว่าเราเขาก็ด่าตัวเขาเองมันเกิดคอมพิวเตอร์ตีออกมาอย่างนี้ยอมจะไม่โกรธเขาจะน่าสงสารคนด่าเราจะไม่ไปขึ้นโรงขึ้นศาลไปแจ้งความให้เขาติดคุกติดเหล้าแต่ประการใดเขาก็รับกรรมของเขาไปเองของใครก็เข้าตัวคนนั้นไปควายใครก็เข้าคอคนนั้นไปก็อย่างนี้คิดได้คือปัญญาตาเห็นก็กำหนดหมายความว่าเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยตาใช้สติควบคุมจิตที่ตาก็เกิดทรัพย์หูก็เกิดทรัพย์จมูกก็เกิดทรัพย์กลิ่นหนอเหม็นอ๋อไอ้กลิ่นกับจมูกคนละอันไม่ใช่ผสมกันทำไมไปเหม็นมันอย่าไปเหม็นมันเลยเกิดขึ้นวูบดับไปเกิดขึ้นดับไปนั่นขันห้ารูปนามเป็นอารมณ์แยกกลิ่นกับจมูกออกจากกันแล้วก็จิตใจก็ดีมีปัญญานี่แก้ปัญหาต้องทำข้อนี้จะแก้ได้ใจกิจประจำวันของทุกท่านทุกประการขอฝากไว้ที่ประชุมนี้นี่เป็นการแก้ปัญหาดีมากเวทนาที่จะรู้ลำลึกชาติได้มันปวดเมื่อยเหลือเกินนั่งกรรมฐานเนี่ยปวดเมื่อยมากกำหนดปวดหนอปวดหนอ
เลิกแล้วไม่พบกรรมไม่พบกิจกรรมแน่นอนถ้าเรากำหนดได้นะมีสติครบปวดหนอไอตัวปวดนั่นเป็นตัวธรรมะเป็นตัวธรรมะเราแก้ไขด้วยปวดอุปาทานเป็นสมถะยึดมั่นในอุปาทานในเวทนาเรียกว่าสมถะกำหนดปวดหนอปวดหนอเอาปวดให้ตายตายให้ตายตายเป็นตายไม่เป็นไรคนที่กลัวตายอ่ะไม่รักตัวคนไม่กลัวตายเนี่ยเป็นคนรักตัวเอาตายตายกำหนดไปกำหนดไปแตกเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระตายรักเกิดขึ้นเราก็นึกชาติได้นึกถึงแม่ได้เลยนึกถึงพ่อได้เลยนะตามความเป็นอยู่ของชีวิตของคนนั้นจะลืมลำลึกไม่ลำลึกจะต้องไม่จะไม่จะนึกถึงพ่อแม่คือลำลึกชาติได้บุพการีแล้วสติดีขึ้นจะนึกถึงชาติเหตุผลของตนได้โดยข้อนี้ปวดหนอปวดหนอปวดไปปวดไปกำหนดตายให้ตายหนึ่งชั่วโมงนาข้าวเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนดับไปโลกกอดแห่งกรรมตอนนี้อาตมาขอเสนอเนี่ยตอนที่อาตมาขอหักกำหนดกรรมฐานนี่เองกำหนดไปกำหนดไปกำหนดตายแตกเพราะออกไปอ๋อเรามีกรรมซะแล้วเราก็รู้กฎแห่งกรรมข้อหนึ่งคือไปฆ่านกไปหักคอนกนี่รู้กรรมได้จากกรรมฐานคือเวทนาอย่าลืมนะเวทนานะทำให้รู้กฎแห่งกรรมของใครของมันมีกรรมไม่เท่ากันบางคนนี่กำหนดที่ศีรษะปวดเหลือเกินปวดหนอปวดหนอเขาอายุ78แล้วชื่อยอมหอมอายุขอประทานโทษชื่อยอมอ่อนที่เขาปฏิบัติมาเป็นเวลานาน20กว่าปีแล้วนี่เล่าประสบการณ์ให้ฟังปวดหนอปวดหนอปวดศีรษะจะแตกอายุ78แล้วปวดไม่หายรับทานยาก็ไม่หายทำไงก็ไม่หายพอเลิกจากกรรมฐานหายปวดพอไปนั่งเข่าทีไร5นาทีปวดปวดศีรษะจะแตกนี่เวทนารู้กรรมถ้าผ่านได้รู้กรรมเลยว่าทำอะไรไว้โยมนี่โยมอ่อนก็กำหนดปวดหนอปวดหนอปวดไปหนักเข้าเกิดขึ้นต่างอยู่ดับไปวูบแตกป้องพระไตรลักษณ์มาแทนที่ก็นึกได้เลยว่าตัวทำกรรมอะไรไว้มาปรากฏฉากคือปัญญาว่าอ๋อเมื่อเป็นเด็กอยู่โรงเรียนวัดวัดเก้าช่างอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนึกได้ว่ามีตาแป๊ะแก่คนหนึ่งอยู่ใต้วัดมาจ้างคนมาจ้างไปยิงคนในโรงยาฟินที่วัดเตยเมื่อสมัยเป็นเด็กวัดเด็กวัดสมัยก่อนเขาอยู่กันทั้งบวชเลยนะเรียนหนังสือวัดเมื่อสมัยโบราณเรียนกับพระเรียนถึงบวชเลยเรียนอักขระเรียนสูตรสนนามอักขยาบด้วยเรียนอักขระขอมด้วยก็ยอมนี่เล่าว่าไปยิงเขาคนนั้นกำลังเป็นคนโจรหรือว่าเป็นคนลักขโมยเล็กลักเล็กขโมยน้อยก็ตาแปะนั่นโดนลักมากก็จ้างให้ไปยิงไปฆ่าในโรงยาฟินเลยเอาปืนแก๊ปยอมเล่าว่าใช้เงินกลมเหรียญเงินกลมนั่นมาทำเป็นลูกกระสุนปืนยิงป้องที่ศีรษะแตกเลยตายคาที่เลยจนมาป่านนี้หลายปีแล้วยังไม่รู้ใครยิงนี่เราสมองระเบิดไปแล้วนี่รู้กฎแห่งกรรมเราลึกได้จากเวทนาเนี่ยขอฝากญาติโยมมาด้วยเอาเวทนาที่ทนได้ฝึกฝนฝืนใจมันถึงขั้นตอนมันจะรู้จากเวรกรรมว่าทำอะไรไว้มันจะเกิดทางเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ชัดเจนเลยยอมแล้วก็แผ่เมตตาโหติกรรมเพราะไปยิงเขาตายลืมไปแล้วตอนอายุ78แล้วลืมเลยปรากฏนิมิตเครื่องหมายของเวทนานุปัสสนาปวดศีรษะไม่พักพอระลึกได้แผ่เมตตาโหติกรรมแล้วตั้งแต่นั้นศีรษะไม่เคยปวดเลยนี่รู้กฎแห่งกรรมทางเวทนาเพราะผู้ปฏิบัติธรรมอย่าย่อท้อนะตายให้ตายเดี๋ยวท่านจะรู้กฎแห่งกรรมทั้งขั้นตอนเนี่ยอาตมาก็เช่นเดียวกันรู้กรรมมาอย่างนี้รู้ล่วงหน้า6เดือนเพราะรู้จากเวทนาบางคนมานั่งภาวนาปวดหนอปวดศีรษะเหลือเกินเราว่าแก่แล้วอายุต้อง80แล้วปวดหนอหลวงพ่อเอ้ยทำไมปวดไม่พักเลยปวดจังเลยเอาเถอะยอมตายตายเดี๋ยวเผาให้
ที่วัดอัมพวันนั้นปวดไงปวดปวดหนอปวดหนอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวูบสู้ซาขนลุกแล้วก็สลายหายว่าไปกับตาเวทนาแยกออกไปแล้วก็ปรากฏมาว่าอ๋อหลวงพ่อฉันรู้แล้วค่ะเมื่อตอนเป็นสาวฉันทุบหัวปลาขายเอาปลาไปขายแม่ชีมาซื้อบอกปลาตายมีไหมบอกว่าเดี๋ยวแม่ชีไปซื้ออะไรก่อนเดี๋ยวมามีปลาตายพอแม่ชีเลยไปหน่อยทุบหัวปลาซะ7-8 ตัวร้อยให้เสร็จเลยพอแม่ชีเดินกลับมาก็ขายปลาให้นี่ปลาตายแม่ชีก็ลายเหมือนกันไปถามปลาเป็นว่ามีปลาตายไหมก็คงเป็นบาปมากผสมกันเนี่ยทุบหัวปลาเนี่ยเลยก็นึกได้จากนั้นมาแหมหลวงพ่อฉันลืมไปแล้วตั้งแต่เป็นเด็กรุ่นสาวอายุ15-16แม่ไปหาปลามาฉันก็เอาปลาไปขายทุบหัวปลาทั้งนั้นคือปลาทอดปลาสะโดนี่เรายอมฟังได้จากเวทนาเนี่ยขอฝากด้วยใครอยากจะลูกเวรกรรมประการใดไม่ต้องไปถามพระไม่ต้องไปถามพระกรรมฐานถามตัวเองเถอะนั่งกรรมฐานเข้าเดี๋ยวมีเวทนาแปลกๆเนี่ยเข้ามาแทรกนั่นเนี่ยตัวกรรมพอเวทนาแยกออกไปได้เป็นสัดส่วนเราก็ฝากเวทนาได้ไปไหนก็ได้นะจิตไม่มีเวทนาจิตไม่ไปปวดจิตไม่เป็นข้าจิตไม่ยึดมั่นจิตไม่ถือมั่นเลยก็แยกออกไปคือรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์รับรองท่านจะไม่ปวดจะไม่เมื่อยแต่ประการใดนี่จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่มาชี้แจงมานี้เนี่ยก็เพื่อให้ท่านเข้าใจเวทนาปวดหัวบางคนปวดขานักศึกษาวิไลครูยุทธยาแบบนี้เขาเป็นปัญญาโทตอบเนี่ยเอกแล้วมาอบรมตอนเป็นคบเป็นวิไลเสร็จปัญญาคบของเขามานั่งกรรมฐานปวดขาจะแตกบอกหลวงพ่อคะหนูทนไม่ไหวเลิกถามบอกไม่ได้ต่อถามต่อไปไม่เอาต่อทนเราเป็นเด็กอยู่กำหนดหนักเข้า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 แตกป้องออกไปเลยมันขึ้นสุดเขตก็มันแตกเองก็เรียกอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคปรากฏชัดอ๋อความทุกข์จากเวทนานี่เป็นตัวธรรมะเป็นตัวแท้ไอตัวสบายอยู่ในห้องแอร์นะไม่ใช่ตัวธรรมะไม่โดยธรรมชาตินะบางคนไปนั่งกรรมฐานในห้องแอร์รับรองไม่รู้จริงมันเย็นสบายในห้องแอร์ร้อนเหรอเอาพัดลมมาแล้วจะรู้ธรรมชาติของจริงได้อย่างไรเล่าก็รู้ของปลอมติดตัวไปขอฝากไว้ในที่ประชุมนี้นะมีความหมายมากแล้วทีนี้ก็กำหนดหนักข้าวก็แตกป้องแยกรูปแยกนามขันห้าเป็นอารมณ์เวทนาออกไปข้างนอกจิตใจก็แยกออกได้จะไม่ปวดเลยเพราะจิตไม่มีอุปาทานนั่นแหละคือพระไตรลักษณ์อานิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละชัดมากคือวิปัสสนาได้ตอนโน้นไม่ใช่ตอนเริ่มต้นทำนั้นตอนเริ่มต้นทำคือสมถะจะได้พบวิปัสสนาเพราะแยกขันห้าได้และก็เวทนาแยกออกได้จึงไม่ไปปวดจิตไม่ไปปวดเด็กคนนั้นก็นึกได้หลวงพ่อค้านึกได้แล้วปรากฏนิมิตเครื่องหมายมาเมื่อตอนอยู่ชั้นปฐม2ที่ขอนแก่นดิฉันไปหาแม่เขาไปหาเขียดแล้วหักขามันแล้วเอาเกลือมาใส่ไหเอาเขียดมาใส่แล้วก็หักขามันลงหักขามันลงแม้ฉันปวดตั้งแต่นั้นมาแยกเวทนาออกไปเป็นการแก้กรรมไปในตัวโอโหสิกรรมบำเพ็ญกุศลเจริญแผ่ผลเมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วเขาก็หายปวดขามาจนบัดนี้เลยก็เรียนถึงปัญญาเอกบาปขณะนี้ตอบปัญญาเอกนะแล้วก็สอนอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบันทุกวันนี้นี่แหละเวทนาเห็นตัวกลับสำคัญใครจะทนได้ไหมฝืนใจได้ไหมถ้าไม่ได้ท่านจะไม่พบของจริงพบแต่ของปลอมคือสบายสบายคนไทยชาวพุทธชอบสบายชอบสะดวกความบาปก็ไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นจะพบของจริงไม่ได้ดังที่ชี้แจงแสดงมานะบัดนี้ก็ขอให้ไปบอกลูกหลานด้วยมันสวดมนต์ไหว้พระเป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำโหติกรรมต่อทุกท่านดังที่ชี้แจงอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละภาคปฏิบัติอย่างชัดเจนที่จะมาแสดงมาตอนนี้จะทิ้งโอกาสให้ญาติโยมที่สงสัยถามอาตมาบ้างณบัดนี้เราไม่ถือว่าแสดงพระธรรมเทศนาถือว่าบรรยายในที่ประชุมนี้ถ้ามีอะไรขัดข้องหรือสงสัยประการใดโป
รดเปิดโอกาสให้ญาติโยมถามอาตมาณโอกาสแบบนี้ขอเจริญพรเขาถามว่าขอให้หลวงพ่อบรรยายเรื่องมรรคผลให้ละเอียดเราได้ฟังจากเทปแต่หัวข้อเรื่องเท่านั้นว่ามีดอกไม้มรรคผลเลยสงสัยว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรและอยู่ที่ไหนที่วัดเคยมีอยู่หรือไม่ประการใดขอตอบอย่างนี้ เรื่องมรรคผลนี่เป็นเรื่องของพระเวสสันดรที่พุทธเจ้าสวยประชาติเป็นพระเวสสันดรแล้วก่อนนี้อาตมาก็คิดว่ามีไม่จริงเล่าว่ามรรคผลเป็นอยู่ที่ป่าหิมพานต์ที่ประเทศเนปาลที่อินเดียโน่นตอนที่พระเวสสันดรสวยเป็นพระชาติที่มีเรื่องราวเล่าในเรื่องวรรณคดีพระเวสสันดรพอจะจริงอาตมาไม่เชื่อ แต่ก็ประสบการณ์ด้วยตัวเองนะถึงจะเชื่อ โดยที่ไปประสบไปเห็นที่ประเทศศรีลังกาโดยที่ประเดชประคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวันนี้ไปเรียนหนังสือที่ประเทศศรีลังกาไปเจอกันต่อมาไปเจอที่เขาศรีกิยาที่ไอ้พวกธรรมินมาจับพระมหากษัตริย์ไปขังไว้แล้วก็ฆ่าพระเนนตายหมดสมัยหลายสมัยกรุงชายโสภาก็ได้พระเวสสันดรคือพระโพธิสัตว์เจ้าได้ยินก็ทราบดีจึงเชิญพระโพธิสัตว์ตุติของครันปุตตดีคือพระเวสสันดรแล้วต้องไปบำเพ็ญทานบารมีเรียกว่าสัตดกมหาทานแล้วต้องโดนขับไล่ในประเทศไปอยู่ป่าหิมพานต์เพื่อเป็นการสร้างบารมีอดทนถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้อันนี้ก็ได้พรต่อพรตามอันดับนี่เล่าให้กระทัดรัดลงมาและเย็นทราบความว่าพระเวสสันดรจะต้องไปบำเพ็ญพรตเป็นดาบสเลอสีอยู่ในป่าหิมพานต์ชั่วกาลนานและเย็นก็ทราบเหตุการณ์ก็ไปในเนรมิตศาลาขึ้นสี่หลังสากโบกขอกรณีก็มีครบแล้วเนรมิตต้นมะกริผลขึ้นที่16ต้นอยู่ที่ปากทางที่เข้าไปสู่คันธกุฎีของพระเลอสีเวสสันดรทำไมต้องเมตเนมิตลูกมรรคผลที่เรียกว่านาลีผลเพราะเป็นเรื่องกรรมคุณของห้าเพราะเลอสีชีพลายโยคีอยู่ในป่าโน้นสกปรกลามกมาเป็นหมื่นๆปีไม่สามารถสำเร็จมรรคผลนิพพานจากประการใดลามกสกปรกด้วยกรรมคุณห้าตลอดในการแล้วแม่พุทธดีที่พระมัทสีที่เสด็จตามไปเพื่อเสริมสร้างบารมีกับพระเวสสันดรตอนนั้นที่ป่าหิมพานต์มีสิงสาราสัตว์ดุร้ายมากสัตว์ดุร้ายมากฆ่าลันฟันแทงการกินกันเองและเลอสีลามกสกปรกมีอยู่มากหลายถ้าแม่มัทสีออกไปหาผลหมากรากไม้ในราตรีนั้นไอ้เลอสีชีพลายจะปลุกร่ำอนาจารขึ้นจะเกิดความไม่ดีในปริศนาธรรมนี้ท่านจึงได้ไปในละเมตต้นนาลีพรเราเรียกว่ามัคคลิพร16ต้นอยู่ปากทางที่จะไปสู่คันธกุฎีของพระเลอสีเวสสันดรในปากทางป่าหิมพานต์เราเรียกว่าเขาหิมาลัยเลยไป16ยอดจะมีป่าหิมพานต์ในสถานที่นั้นกว้างขวางไพศาลมากมัคคลิพรมีลักษณะดังนี้โดนสาปโดยที่ว่าได้เสกไว้ว่าเนรมิตออกผลออกมา7วันหมดอายุออกดอกหนอก1มี5ผล3วันมีประจำเดือนเต็มบานเต็มที่แล้วลักษณะตัวเท่าตัวคนของเหล่านี้แล้วก็มีลักษณะแผกแตกของมนุษย์อย่างนี้นิ้วเสมอกันนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเสมอกันนิ้วโป้จะต้องเลยข้อของนิ้วชี้อันนี้เป็นลักษณะต่างกับมนุษย์นิ้วเท้าก็เช่นเดียวกันคิ้วก่อคิ้วต่อคอปล้องไอ้คิ้วต่อคือเหมือนพระพุทธรูปคิ้วโค้งมาเหมือนวงพระจันทร์ติดตะมูกเนี่ยต่อไปอย่างนั้นแต่ก่อนนี้จะมาเข้าใจผิดคิดว่าคิ้วต่อคือจะชนกันไม่ใช่คอปล้องต้องไม่มีหายปลา
เต็มเปี่ยมเพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างเส้นเอ็นก็ไม่มีด้วยมันแบบลูกโป่งไม่มีกระดูกมันก็บานออกมาอย่างนี้บานออกมา7วันหมดอายุต้องหล่นหมดไอ้พวกคนทันวิชาธรพวกเลิศศีสำเร็จฌานสมาบัติมันก็ไปเสพสังวาสบนต้นมรรคผลแล้วก็วิสัญญีภาพล้มสลบไป4เดือนจะฟื้นตามตำนานว่าอย่างนี้แล้วไอ้เลิศศีที่มาจากสมเด็จฌานก็มาเฝ้าคนต้นหล่นแล้ว5เดือนเศษผ่านไปมรรคผลจะได้เหี่ยวแห้งย่นลงไปเพราะไม่มีกระดูกอย่างนี้เอาไปชมเชย7วันก็หมดเรียกว่าหล่นหมดแม่มัสสีกลับคันธกุฎีพอดีนี่อย่างนี้เป็นต้นไม้นิรมิตไม่ใช่ต้นไม้ธรรมชาติเป็นต้นไม้ปริศนาธรรมเรียกว่ากามคุณ5ตอนนี้อาตมาไม่เชื่อว่าคงไม่มีจริงอย่างนี้อาตมาก็ไปประสบพบที่ประเทศศรีลังกาโดยไม่ได้ตั้งใจว่าต้องพบไปประชุมผู้สารสิพานแห่งโลกยังไปเจอพระเดชพระคุณท่านพระครูนครเกิดขึ้นที่นั่นท่านไปเรียนหนังสือที่ประเทศศรีลังกาอาตมาไปประสบการณ์ที่ประเทศศรีลังกาหลายอย่างแต่จะไม่ขอเล่าขอเล่าเรื่องเดียวคือวันนั้นวันหยุดการประชุมผู้สาพันแห่งโลกที่ไปกับพระองค์เจ้าภูลพิสมัยเมื่อพศ2515เป็นเวลาหลายปีแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปขึ้นเขาศรีกิริยาจะไปดูสถานที่ไปพิสูจน์ดูว่านี่ไอ้ธรรมินินชาติมาจับพระมหากษัตริย์มาขังไว้ตรงนี้แล้วฆ่าพระเนรตายหมดนี่เล่าตอนนี้ก็เป็นกฎแห่งกรรมก็เนื่องจากว่าเราประเทศไทยได้ศาสนามาจากประเทศศรีลังกาขึ้นสู่สุโขทัยแล้วมาถึงกรุงศรีอยุธยาเขาหมดสมัยไปเขาก็ต้องมาขอคืนกลับไปพระอุบาลีก็ไปประกาศศาสนาที่ประเทศศรีลังกาตั้งแต่นั้นมาอาตมาก็ไปยืนบนยอดเขาเขาศรีกิริยานี่สูงมากไปขึ้นไปกับแม่เนืองอิ่มสมบัติที่อยู่หลักสี่เป็นเจ้าของโรงเรียนบัดนี้ท่านสิ้นชีวิตไปแล้วเป็นโยมภาวนาของสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็ขึ้นไปด้วยกันพอดูเสร็จแล้วเที่ยวเสร็จแล้วบนยอดเขาอาตมาก็เกิดปวดปัสสาวะบอกโยมจะไปทางไหนห้องน้ำก็ไม่มีสถานที่ดีโยมก็บอกว่าลงไปชายเขาก็ลงไปเลี้ยวไปเลี้ยวมาหลงก็ไปในถ้ำเจอพระสิงห์หงหนองค์หนึ่งกำลังนั่งเข้าฌานสมาบัตินั่งอยู่ในถ้ำอาตมาก็เข้าไปยกมือไหว้ท่านก็ลืมตาแล้วท่านก็บุยบายชี้ไปที่ฝาผนังอาตมาก็แงะเลี้ยวซ้ายไปดูทางซ้ายมือท่านก็เห็นหญิงสาวยืนอยู่ที่ฝาผนังรูปร่างสวยนึกตำหนิในใจว่าเอพระนี่เอาสีกามาไว้ในถ้ำเป็นประการใดแล้วท่านก็พูดทันทีออกมาอีกว่าดูด้วยปัญญาอาตมาก็พิจารณาดูเอ๊ะนี่ไม่ใช่คนเพราะว่ามีผมเป็นสีทองมีตาขาวตาดำสีฟ้าตาดำสีตาดำสีทองตาขาวสีฟ้าผมสีทองแล้วก็นิ้วแบบที่นั่นแล้วคิ้วต่อคอปล้องสวยมากมีกลิ่นหอมแล้วก็มีหัวขั้วอยู่สองขั้วอยู่ที่ขั้วที่เราเรียกขวัญทั้งสองขวัญแล้วก็มีชายหางเปียลงไปสำหรับขั้วของเขาเลยก็นึกได้ว่าเป็นมรรคผลจึงได้ถามเรียนถามท่านต่อไปท่านบอกได้มาจากป่าหิมพานต์แล้วอาตมาก็ขอสรุปใจความว่าขออธิษฐานไหว้ข้าพเจ้าพบในประเทศไทยพบในเมืองไทยจงได้ถ้าเรามีบุญวาสนาขอให้พบไม่มีบุญก็แล้วไปแล้วก็ออกจากถ้ำไปก็ไปพาแม่เนืองอินทรบัตมาดูแม่เนืองก็เข้ามาดูด้วยกันมาเห็นด้วยกันเห็นพร้อมกันในถ้ำแล้วก็โยมก็บอกแหมในชีวิตถ้าไม่ได้ขึ้นมากับท่านคงไม่พบไม่เห็นของดีอย่างนี้เป็นต้นนี่ขอสรุปไว้เพียงนั้นหลังเวลาการต่อมาจะมากลับมาประเทศไทย 2-3 ปีผ่านแล้วพบในประเทศไทยพบยังไงหรือขอเล่าต่อไปว่าในเวลาการต่อมาวัดกลางทุ่งที่อยู่เขตท่าวงจังหวัดลพบุรี
วัดนั้นมีสมภารชิตุแล้วเคยบวช2ครั้งบวชครั้งแรกก็สึกหาลาเพศไปมีครอบครัวมีลูกโตแล้วลูกนั้นอาตมาก็เลี้ยงไว้จนมีครอบครัวแล้วสมภารตุนี้ก็ดำเนินงานเป็นเจ้าวาดที่วัดนั้นมาในเวลาวันหนึ่งมีกถาชายนายหนึ่งแก่สะพายย่ามหรือว่ามาผ้าท่อนสบายขาดก็มาขอพักแรมสักเจ็ดราตรีที่วัดนั้นสมภารก็ให้พักเห็นว่าพูดจาคมคายดีแต่ทายกไม่ยอมให้พักว่าคนแก่คนนี้ถ้าจะเป็นยาเสพติดกินเหล้ายาเฟนก็ควรจะมาคงจะมารักของวัดก็ไม่ยอมให้พักแต่สมภารบอกว่าอาตมารับผิดชอบเองในเวลาพักนั้นสมภารก็ต้อนรับกลางมุ้งกลางม่านให้เสร็จแต่เหม็นสาบเหม็นสางที่สุดถึงเวลาเจ็ดราตรีผ่านพ้นแล้วตาเท่าคนนี้ก็มาลาสมภารบอกกับท่านครับผมเป็นคนเดินทางไกลมาบ้านผมอยู่ไกลมากผมจะขอกราบในวัดสการลาไปสมภารก็บอกว่ายังไม่รู้ประวัติเลยค้างสักคืนได้ไหมบอกไม่ได้เสียสัจจะตั้งใจพักเจ็ดราตรีตรงนั้นในเมื่อเวลาจะกลับสมภารก็ไปส่งนอกวัดวัดอยู่กลางทุ่งมองไม่มีป่าไม้แต่ประการใดตรงไปก็ไปโคกกระเทียมจังหวัดลพบุรีโน้นแล้วถึงเวลาออกนอกวัดสมภารไปส่งโยมผู้เฒ่านี่ก็บอกกราบนมัสการบอกผมเดินทางไกลมาไม่มีของขวัญท่านก็ต้อนรับดีเพื่อพึ่งโพสุมภารอยู่เจ็ดราตรีก็จะถวายของไว้ให้ก็เอาย่ามนะว่านั่นถวายแล้วก็บอกกับสุมภารต่อไปว่าท่านทำอะไรรีบทำซะอีก4ปีข้างหน้าท่านคงไม่ได้อยู่ที่วัดนี้รีบทำให้เสร็จเรียบร้อยสุมภารก็รับไว้พอจะเท่าก็ขอลาเดินทางย่องเดินช้าๆต่อไปสมภารก็แก่ย่ามนะว่ามาดูก็พบมักลีผลสองผลสองคนมีหนังสือเขียนไว้ครบด้วยหนังสือเป็นพระบาลีออกมาแปลกันด้วยแปลความว่ามักลีผลได้มาจากป่าหิมพานต์ข้าพเจ้าอยู่ที่ป่าหิมพานต์ฉะนั้นขอมอบให้ท่านไหว้เป็นที่ระลึกสมภารก็เรียกทายกออกมาตามตาเท่าไปให้กลับมาก่อนถามรายละเอียดเลยผลสุดท้ายก็ตามไม่ทันตาเท่าก็หายไปไม่ทราบว่าเป็นใครแล้วสมภารก็เก็บไว้ไม่มีใครสนใจในเวลา4ปีก็สร้างกุฏิได้2แถววัดวารามก็เจริญพอสมควรท่านก็ถึงแก่มรณภาพตายภายใน4ปีนั่นเองตายเสร็จแล้วลูกชายที่ตมาเคยเลี้ยงไว้เขาก็ไปตามศพหลวงพ่อเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วทายกก็บอกว่าสมบัติของพ่อเจ้ามีอะไรเอาไปก็ได้มักลีผลมาแล้วมาก็มาฝากอาตมาไว้อาตมาเก็บไว้ตั้งหลายปีกว่าจะปรากฏชัดเก็บไว้โดยพระเจ้าในวัดก็ไม่เห็นไม่รู้อาตมารู้ประวัติเลยก็มานึกดูอ๋อเป็นของจริงแล้วอาตมาก็มาบรรยายที่วัดบวรตึกสวชั้น2มาสมัยคนพ้นโลกอาจารย์ประถมเรียนเมฆเป็นเวลาหลายปีแล้วรู้10กว่าปีแล้วจำไม่ได้ก็บรรยายไปนักศึกษากับผู้เฒ่าผู้แก่ก็ถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระเวสสันดรมีจริงไหมอาตมาก็ถามอธิบายไปเขายอมรับพระเจ้ามีจริงเนี่ยย่อๆพระเวสสันดรอาตมาก็บรรยายเรื่องถึงป่าหิมพานต์ก็พูดมีมรรคผลนักศึกษาผู้หนึ่งก็ถามว่ามีจริงหรืออาตมาก็เผลอปากไปบอกไม่ใช่เนี่ยไม่มีจะพูดหรือมีอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่วัดอาตมาเลยก็แหกไปดูใหญ่อาจารย์มนัส ก็ไปดูด้วยเนี่ยอยู่ที่นี่ถามดูได้แต่มรรคผลนี้มีลักษณะไม่มีกระดูกมันแบบลูกโป่งเวลามันหมดอายุแล้วมันก็เหี่ยวลงไปหดลงไปก็ย่อลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ในเวลาที่สดมีคนขอพิสูจน์มีนายแพทย์ศาสตราจารย์ที่ศิริราชขอพิสูจน์เอามาขอผ่าท้องอาตมาก็ให้ผ่ามีไส้มีปอดมีอะไรอาตมาขอกล้องเขาส่องดูเหมือนคนละมีหัวใจมีดีมีปอดมีไส้มีพุงเหมือนกันอาการ32ครบอย่างที่กล่าวแล้วมาเนี่ยนี่มรรคผลในเวลาการต่อมาคนไปดูกันมากก็หักเอาไปบ้างอะไรไปบ้าง
เลยตมาก็ส่งคืนไปนี่เรื่องเล่าสั้นๆความนี้ก็ทราบถึงสมเด็จพระสังฆราชตมายังเอามาให้ท่านทัศนาชมท่านบอกโอ้ของจริงเนอะเรื่องประวัติพระพุทธเจ้านี่มีจริงพุทธกิจ5ประการก็มีจริงอัทธรัตเตเทวปานนางเทวดาถึงเวลาแล้วเข้าเฝ้าพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่เหมือนอย่างเทวดาสอนแม่ชีอัตมาสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่แล้วได้หมดทุกบทได้ทุกตัวนี่ขอสรุปสั้นๆเรื่องมรรคผลเพียงเท่านี้ปัญหาต่อไปคงตอบไม่หมดแล้วแน่โอ้โหมีต้อง20-30ปัญหาจะเรียกตอบเยอะตอบไม่ทันละการกำหนดที่สติที่ลิ้นปีบ้างสะดือบ้างผมอยากทราบว่าที่ลิ้นปีสะดือมีอะไรหรือถึงจะต้องให้แก้ไขปัญหาต่างๆตามที่หลวงพ่อได้แสดงมาขอเจริญพรอย่างนี้ไอ้คำว่าลิ้นปีเนี่ยมันเป็นทางสติสมมติว่าเรามันเกิดอะไรขึ้นมาก็ตั้งสติไว้ที่ลิ้นปีนี่หมายความว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นมาหรอกพอกำหนดขึ้นมาได้ที่มันจะบอกออกมาเนี่ยอันนี้พูดยากต้องลงมือทำถ้าท่านไม่ทำเนี่ยพูดกี่ร้อยวันท่านก็ไม่รู้เรื่องที่ตมาต้องบรรยายยาวในวันนี้ต้องการให้ท่านเข้าใจนะลองทำดูเนี่ยอันนี้เพราะว่าชีวิตมันทำได้ผลรู้กฎแห่งกรรมของตนว่าตัวจะทำกรรมอะไรไว้วันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมนะท่านทั้งหลายเข้าเถื่อนเตรียมผ้าเข้าป่าต้องเตรียมมีดพระกระทาขวานไปตัดฝากน้ำที่จะมีโอกาสหน้ามันจะมียุ่งยากคนเราเกิดมาในสากลโลกมนุษย์เหมือนยืนอยู่ในกลางป่าเนี่ยท่านไม่รู้อะไรเนี่ยจะวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ปัญหาที่พระเจ้าสอนเนี่ยให้กำหนดปัจจุบันอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอานะเอาปัจจุบันปัจจุบันมันเกิดทันขึ้นมาเพราะวางจิตเนี่ยคือกระแสจิตมันอยู่ที่ไหนจิตเป็นธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นนานเหมือนเทพประสิทธิ์เสียงถ้าท่านว่าจะปากท้องหนอยุบหนอพุทโธพุทโธท่านจะไปรู้เรื่องอะไรจึงต้องเอาจิตไว้เห็นมันมีที่มีทางของมันไอ้ลิ้นปีเนี่ยมันเป็นการสำนึกจิตหายใจยาวๆตั้งสติไว้เนี่ยให้เกิดปัญญานี่หมายความงั้นไม่ใช่เห็นตาเห็นปอดที่เข้าใจนะไอ้สะดือเนี่ยหมายความอะไรหายใจหนึ่งนี่สำหรับเด็กเนี่ยอาตมาสอนเด็กเนี่ยหายใจไปถึงสะดือเอาสติตามไปไม่เห็นสะดือแล้วไม่ใช่ว่าสะดือโบกแค่ไหนเนี่ยอาตมาเนี่ยทำมาเนี่ยขอเจริญพรกำหนดที่ท้องเนี่ยก้อนคอหักเนี่ยหายใจทางสะดือได้เนี่ยต้องถามคนประสบการณ์ที่ท่านยังไม่รู้ท่านก็สงสัยเรื่อยไปเนี่ยเพราะท่านไม่เคยฝึกไม่ใช่ไปดูสะดือมันโบหรือไม่โบไม่ใช่ตั้งสติไว้ท้องให้ใจเข้ายาวให้ใจออกยาวเนี่ยอาตมาก็จะทำรู้มาเนี่ยจับได้มันหลับตอนพองตอนยุบหลับแล้วในสติปัฏฐาน4บอกว่าหลับมีสติตื่นมีสติหลับยังไงอาตมาไม่เชื่อหลับยังไงจะมีสติได้ในเมื่อหลับไปแล้วมีสติได้ยังไงเพราะหลับปุ๋ยไปแล้วก็เลิกการหลับวูบลงไปเนี่ยอาจจะนะปิดจะไม่ได้ยินเสียงจะไม่ได้จะหมดแต่รู้ภายในพลิกตัวกี่ครั้งรู้จะตื่นตี4หรือตี1มันจะบอกออกมานะนี่อย่างนี้อธิบายยากท่านต้องทำเองนะต้องทำเองนะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ทราบจะช่วยได้อย่างไรเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเห็นสะดือไอ้ลิ้นปีเนี่ยมันเป็นหัวขั้วมัตตาลีสำหรับชาร์จไฟดีมากแต่เราเสียใจดีใจอาจจะมาอธิบายแล้วถ้ายอมเคยทำนะยอมจะไม่สงสัยเลยจะไม่สงสัยเพราะยอมไม่เคยทำแน่ที่ถามเนี่ยนะหายใจยาวๆคนจะอารมณ์ดีหายใจลึกๆจิตจะมีสติดีสติมันก็เข้าภาวะนี้เสียใจหนอนี่ยกตัวอย่างแล้วก็สติดีสัมปชัญญะดีไอความเสียใจจะหายทันทีนี่กำลังใจมาได้เยอะแยะนี่การประกอบให้มีกำลังใจนี่แก้ไขปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่เคยทำก็ไม่เป็นไรนี่แก้ปัญหาได้อย่างเด็กจะไปสอบแต่ก็มาฝึกก่อนคิดไม่ออกก็ไว้ลิ้นปีหายใจยาวๆนะตั้งสติไว้ดีเดี๋ยวไอ้ที่เรียนมาคิดออกเลยนะแล้วก็ต่อไปไม่พลาดแน่นอนนี่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นสะดือนะอ
ยังถามว่าอยากจะทราบว่าพระสารีบุตรพระอานนท์พระราหุลเมื่อสำเร็จมรรคผลแล้วได้เป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลนะผู้หญิงเมื่อสำเร็จมรรคผลแล้วจะเรียกว่าพระอรหันต์เหมือนผู้ชายเหมือนกันไหมเจ้าคะถ้าไม่เรียกพระอรหันต์แล้วจะเรียกว่าอย่างไรเจ้าคะก็เรียกได้สำเร็จมรรคผลเท่าเทียมกันจะเรียกว่ายังไงแต่นี้อาตมาก็ทราบมาอย่างนี้ว่าจะเป็นผู้ชายสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่จำเป็นต้องว่าเป็นพระภิกษุยอมก็สำเร็จได้เนี่ยถ้าทำปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยทำไมเรียกได้เอาคฤหัสถ์มาเรียกเป็นพระอรหันต์ได้ไหมยอมคิดเรียกในใจไปได้นะผู้เจ้าสอนเลยเนี่ยคัมภีร์พระพุทธเจ้าสอนพ่อแม่ของเรานี่เป็นพระอรหันต์ของโลกเรียกได้เป็นพระพรหมของโลกนี่พระอรหันต์ของโลกเนี่ยคือพ่อแม่พระโพธิสัตว์ของพ่อแม่พ่อแม่คือพระโพธิสัตว์พ่อแม่คือพระอรหันต์ของโลกทำไมจะเรียกไม่ได้แต่คนรู้จริงก็ว่าพ่อแม่ของเรานี่มีคุณมากมายเหลือเกินเท่าเทียมกับพระอรหันต์หมายความว่าพระอรหันต์หมดกิเลสไอ้พ่อแม่ก็รักลูกไว้สุดใจไม่มีเคลือบแสงริษยาโลกถ้าพ่อแม่คนไหนริษยาโลกไม่ใช่พ่อแม่นะไม่ใช่พ่อแม่นะนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในปฏิบกเห็นชัดว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของโลกแต่ผู้หญิงเนี่ยมีทางสำเร็จได้แต่ยอมผู้หญิงอย่าเข้าใจผิดคิดเสียใจว่าบวชไม่ได้ได้นะบวชกายบวชวาจาบวชใจบวชสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้แต่เจ้าบวชอาตมานี่ไม่ได้อยู่ข้อเดียวคือบวชในพระวินัยที่มาในปฏิโมกข์227สิกขาบทไม่มีกับโยมมีข้อเดียวถ้าอย่างอาตมานี่บวชเป็นพระภิกษุในสิกขาบทวินัย227แต่ไม่ปฏิบัติสิกขา3ไม่มีธรรมะเลยนะก็ไม่ใช่เป็นพระนะเป็นพระที่ใจนะเป็นพระที่ใจประเสริฐไม่ใช่เป็นพระที่หนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วยอมไปไหว้ผ้าเหลืองการก็ไม่ต้องไปหาพระที่ปฏิบัติก็เอาผ้าเหลืองมาไหว้กราบก็ใช้ได้สิมันไม่ใช่มันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นผู้ที่สำเร็จมรรคผลนี่ไม่จำเต็มต้องหญิงต้องชายยอมจำข้อนี้ไว้พุทธะไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายผู้หญิงเป็นได้ผู้ชายเป็นดีทั้งหมดทำไมจะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ตอบเท่านี้โยมจำไว้เป็นอริยบุคคลนี่เนี่ยโยมผู้หญิงก็เป็นได้นะถ้าปฏิบัติธรรมถึงนะถ้าโยมผู้ชายอ่ะปฏิบัติธรรมไม่ถึงก็ไม่ถึงพระอริยะก็เป็นบุคคลที่ใจไม่ประเสริฐนี่มีปัญหาอยู่ตรงนี้ตอบยาวเดี๋ยวจะไม่หมดกำหนดรู้ที่ลิ้นเปย์ยังไม่ค่อยเข้าใจการฉีดยาฆ่าแมลงสาบปลวกจะบาปไหมมีวิธีเลี่ยงได้อย่างไรบาปทั้งนั้นแหละฆ่าเขาในบาปทั้งนั้นนี่เล่าให้ฟังอาตมานี่นะไม่ได้เจตนานะถ้าหลักไปถามบอกเจตนาห้างปิกเวกัมมังวะทามิเจตนาไปตัวกรรมถ้าไม่เจตนาเป็นกิริยามีฟังไว้เนี่ยหลักอริยธรรมบางคนเขาไม่เข้าใจถ้าปฏิบัติธรรมถึงขั้นแล้วจะไม่มีความสงสัยนี่ยกตัวอย่างสมาเนี่ยไม่ได้เจตนาเลยทำไมมีกรรมซ้ำเติบยกตัวอย่างที่บอกว่าไม่ได้เจตนาสมมติโยมนี่รับศีลไปนะออกไปนอกศาลานี่ไม่เห็นไปเหยียบแมวตายเลยแมวตายไปแล้วนะเหยียบแล้วแมวตายเลยศีลขาดไหมเนี่ยต้องตอบว่าไม่ขาดไม่ได้เจตนาศีลไม่ขาดแต่ด่างพร้อยนะจิตใจเศร้าหมองเนี่ยโอ้ยตายไม่เห็นเลยใจเศร้าหมองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ศีลไม่ขาดต้องไม่ได้เจตนานี่หมายถึงศีลก็ฝากไว้ยกตัวอย่างเป็นกิริยาถ้าโดยมารยาทต้องใช้ทั้งนั้นแหละยกตัวอย่างว่าเราไปร้านแก้วไปซื้อแก้วเขาเนี่ยไปเลือกแก้วเขานี่สมมติหยิบไปหยิบมาผลัดตกมือแตกเลยแตกแล้วลูกเท่าไรเท่าแก่ลูก12บาทฝากเงินให้เขาโดยมารยาทนี่ฮะต้องให้ไหมเนี่ยต้องให้เนี่ยแต่หลักพิธรรมไว้แปลไว้อย่างนี้เจตนาเป็นตัวกรรมถ้าไม่เป็นเจตนาเป็นตัวกิริยา
แต่คนที่จิตสูงแล้วต้องรับใช้โดยมารยาทต้องใช้ฉะนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช้ทำก็แต่ไม่ใช้อยู่ได้อยู่ข้อเดียวคืออโหสิกรรมสมมติว่าร้านเจ้าของร้านเนี่ยเขาชอบก็จะมาจะมาเคยมีบุญคุณเขานะเคยช่วยลูกเขาเรียนหนังสือช่วยลูกช่วยลูกเขาไปนอกช่วยลูกเขาเข้างานแตกไปสองลูกแหลกแก้วไม่ได้เจตนามันพลาดมือมันเลื่อนแก้วแตกเพลงลงไปแล้วยอมลูกตลายที่สองบาทเอาตะตังให้โอ้ยไม่ต้องโอ้ยท่านมีบุญคุณกับฉันมากมายเหลือล้นพ้นวิสัยแล้วไม่ต้องใช้เอาโหสิกรรมนี่หมดเวรหมดกรรมโดยเอาโหสินี่เห็นชัดน่ะอย่างนี้จึงจะเห็นชัดนะถ้าอย่างอื่นก็เห็นไม่ชัดยกตัวอย่างตมาเนี่ยกระทุ้งเพลินเนี่ยกระทุ้งสามเกลอนะสามเกลอกระทุ้งแล้วก็โยนออกไปใช่ไหมขอประทานโทษสุนัขวิ่งมาเลยไอโดนไอแหลมๆไอตุงตะโพมันพอดีเข้าตะมูกเลยเลือดพุ่งเลยมันหนักเนี่ยสามเกลอคือเสาวิ่งออกไปสุนัขรวนๆมันวิ่งมาโดนตะมูกมันเลยเลือดพุ่งเฉดเลยทักแดกๆๆๆๆๆๆแต่มาว่าตายใช่มั้งเนี่ยเลยไปเอาจานเกิดที่วัดที่ปลูกไว้มาโขลกกับน้ำสับข้าวกรอกมันไปเลยเวิร์ดเลยยอมจำไว้นะไปแก้มีจานเกิดไหมปลูกไว้แก้ได้จานเกิดเนี่ยวัดมีไม่มีไปเอามาปลูกแก้ได้พอเฟื่องมาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยไม่พอเดือนเนี่ยอาตมาต้องไปบรรยายที่ศาลาสมาคมเทศบาลจังหวัดลพบุรีกรรมมาซัดเอาแล้วนะกรรมมาซัดแล้วก็ไปนั่งที่วัดใหม่ที่อำเภอเมืองลพบุรีปัจจุบันก็นั่งอยู่เนี่ยคนมาเต็มอย่างเงี้ยมีเต็นท์พออาตมาไปนั่งพบเขาเนี่ยล้มบ้าหมูมาเลยสมภารเข้าไปในกุฏิไปรับโทรศัพท์ล้มบ้าหมูพัดเอาเต้นเติ้นพังหมดเลยแล้วไม้แหลมทิ่มเอาตะหมูกับตะมาทันทีเต้นทั้งเต้นเลยทำไมคนอื่นไม่โดนน่ะเลือดพุ่งฉีดเลยเขาจะเอาตะมาไปโรงพยาบาลบอกไม่ไปใช้กรรมฮะแล้วเด็กที่ไปก็ตะมาก็รู้บอกหลวงพ่ออย่าลืมนะกรรมแล้วเราก็นึกได้ของเราเองนะเป็นปัจจตังเราทำกับเขาไม่ได้เจตนาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเลือดเต็มหมดเลยแหวนมวลกระเด็นไปหมดถ้าสมภารอยู่ตรงหน้าจะมาสมภารตายเลยเพราะเต็นมันใหญ่นะล้มบะหมูพัดมาแล้วก็โดนพอโดนตะหมูตะมาแล้วเลือดไหลไปนะหายเลยลมไม่มาเลยเห็นไหมเนี่ยลมไม่มีเนี่ยนี่เวรกรรมตามสนองแล้วว่าไม่มีไม่ได้นะแล้วยอมมาฆ่ามดฆ่าปลวกเนี่ยแปลชักแล้วแหละนะทหารที่วัดคนหนึ่งไปเผามดแดงเผาโน่นเผานี่นั่งสลายมดแดงตามไปกัดตามไปกัดบอกตายใช่ไม่เป็นไรหนักเข้าแผ่เมตตาหนักเข้าโหสิกรรมแผ่เมตตาไปมดแดงก็หายไปอย่าลืมนะอย่าไปฆ่าแมงสาบนะมีที่วัดนะน้องทายกที่วัดนะบางคนที่ฆ่าแมงสาบหมดบางทีเอายามาเฉดตายหาหมดพอตายไปแล้วปิดโรงอย่างแน่นเลยมาฝากที่กุฏิตมาไว้พอจะทำศพเปิดแมงสาบเต็มหมดเลยไม่มีรู้ข้าวมันมาจากไหนเห็นไหมเนี่ยบาปนะหรือไม่บาปเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ถ้าจะเลี่ยงได้โยมต้องเจริญกรรมฐานสูงๆแต่เมตตาเขามันก็พอจะไปได้แต่คำว่าฆ่าสัตว์แล้วต้องบาปทั้งนั้นแล้วอยู่มาเมื่อเร็วๆนี้เองอาตมาก็อบรมจากพระชุมเข้ามาก็ตีหนึ่งตีสองเขาก็นอนกันหมดแล้วนี่มีหน้าต่างอย่างเงี้ยน้ำร้อนกำลังเดือดก็ใส่ขันไม่รู้จะไปใช่ไหนก็เทรถหน้าต่างแมวเว้งมาเลยมันขับกันมาโดนแมวเปียกแป้วตกหนังเหลืองปอกหมดบินไปดิ้นแป๊ดข้างล่างเอาไฟฟ้าส่งดูตายมาเด็กเจตนาเลยวิ่งมาก็ไม่บอกแล้วก่อนนี่สาดไปซะแล้วมันยั้งไม่ทันมันจะบอกเราสักหน่อยไม่ได้แล้วจะได้ไม่สาดมันจะรู้เลยมันขับกันมาเนี่ยอย่างนี้แล้วจะมาแล้วก็อย่างมันเนี้ยแมวแล้วมันหายไปตายเปล่าไม่รู้เลยนะโยมาไม่กี่วันไม่พอ15วันต่อมาก็ต้องมารอสักกระติกมีเกลียวเนี่ยกระติกมีเกลียวตีหนึ่งตีสองเวลาเดียวกันไอกระติกน้ำระเบิดเลยพุ่งขึ้นมาเลยน้ำร้อนลวกอาตมาเลยนี่ยังเป็นแผลอยู่เลยเลิกก็ต้องนี่เลิกต้องสองนิ้วเห็นไหมเนี่ย
น้ำร้อนพุ่งเข้ามาแล้วมันขังเราไม่รู้สึกว่าร้อนเลยมันอยู่ในผ้าแล้วห่มจีวรอย่างเนี้ยน้ำร้อนขังอยู่พอดึงจีวรออกมาสบงออกมามันดึงเอาเนื้อออกมาแค่นี้เลยลึกก็ไปเลยเห็นไหมเนี่ยกว่าจะหายต้องไปเดือนปวดแสบปวดร้อนอยู่เป็นเดือนนี่เห็นไหมเนี่ยไม่ได้เจตนาแต่เป็นกิริยาต้องรับใช้ใครบอกไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าหากว่าโยมอาตมาชอบกันมีบุญคุณต่อกันโอ้โหสิได้แต่แมวไม่จะรู้หรือมันจะโหสิให้แล้วเปล่าอย่าลืมนะสัตว์ที่ร้ายที่สุดที่ตามกรรมอย่าลืมเต่านะเต่าที่ตามซ้ำตามซากอยู่นั่นอย่าไปฆ่าเต่าแล้วเต่าเนี่ยอย่าลืมนะที่โยมเนี่ยปล่อยเต่าไปปล่อยวัดอดอยากนะบาปนะบาปไม่บอกให้ด้วยเต่ามันบอกอาตมานะเอามันไปโยนไว้บ่อเล็กๆตามวัดเนี่ยแล้วน้ำก็เหม็นด้วยบาปนะเดี๋ยวก็จะเอาโยมไปโยนไว้ในน้ำเหม็นๆบ้างเขาฝากเขาด้วยนะไปปล่อยน้ำไหลๆบึงใหญ่ๆโน่นไอปล่อยปลาเหมือนกันปล่อยปลาอย่าลืมนะเอาปลามาปล่อยที่จวนท่านพูดว่าปัญญาอย่าลืมนะปล่อยปลาไว้นั่นแล้วไอพวกขับรถมันก็เอามาให้กินซะสบายเลยต้องติดคุกนี่อันนี้ไม่เล่าไม่เล่าไม่ใช่เรื่องนี่ก็ผ่านไปแล้วจะติดคุกเนี่ยผู้ว่าการจังหวัดตราดเนี่ยธรรมะก็ช่วยไว้แก้กรรมอย่างไรอันนี้ไม่เล่าอ๋อไอ้กำหนดพองหนอยุบหนอจะรู้เกิดดับได้ยังไงรู้เองพองหนอยุบหนอไอ้เกิดดับของรูปน้ำเนี่ยมันจะเกิดเองไม่จะเกิดเฉพาะที่พองยุบหูเย็นเสียงอะรูปน้ำก็เกิดแล้วอะไรเป็นรูปอะไรเป็นน้ำนี่อย่างนี้นะต้องเข้าใจไม่จะท้องท้องนี่ต้องการสติคืออนาปานสติแบบพุทธให้ใจเข้าถัวใจออกอันเดียวกันแต่ต่างกันที่ท้องไม่ใช่ว่ารูปน้ำมันเกิดเฉพาะท้องเนี่ยตาเห็นรูปมันก็เกิดแล้วเนี่ยอะไรเป็นรูปอะไรเป็นน้ำเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวยก